นอกจากในส่วนของ iOS 5แล้วนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ iCloud นะคะหรือหลายคนเรียกว่า iCloud เนี่ยนะคะมีการอัปเดตขึ้นมาโดยที่ iCloud จะมาแทน MobileMe นะคะโดยที่จะฟรีค่ะตรงนี้ก็สำหรับ iCloud เนี่ยจะมีทั้งหมด9อย่างนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมา3อย่างเนี่ยจะเป็นอย่างเดิมที่เคยมีใน MobileMe นั่นคือ Contact Camera Contact Calendar แล้วก็ Mail นะคะiCloud เนี่ยก็เหมือนกันที่เรามี storage อยู่บนอากาศนะคะไม่ว่าเราจะมีการอัปเดตอะไรก็ตามเนี่ยเราอัปเดต contact อัปเดตปฏิทินหรือว่าอัปเดต mail เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยก็ไม่ว่าเครื่องไหนที่มีการลิงก์กันอยู่นะคะมันก็จะทำการลิงก์ไปหมดเลยนะคะสมมติอุ้มมีการอัปเดตที่ iPad เครื่องแรกเครื่องที่2ก็จะมีการอัปเดตด้วยทำให้เราไม่ต้องไปเปิดหลายๆอันแล้วก็ค่อยๆอัปเดตทีละอันนะคะเหมือนที่ปัจจุบันต้องทำกับคนที่มี iPad iPhone iPod Touch หลายๆเครื่องนะคะในส่วนต่อมาก็คือเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน iBook Document แล้วก็ Backup นะคะในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยหลายคนคงจะรู้สึกว่าแบบเราโหลดแอปแล้วเราไม่เห็นรู้เลยว่าแอปไหนที่แบบเราเคยมีบ้างหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะรู้แล้วว่าแอปไหนที่เราเคยโหลดแล้วนะคะก็สามารถกดที่จะดาวน์โหลดได้เลยต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับ iBook นะคะสำหรับ iBook เนี่ยก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราทำการบุ๊กมาร์กหน้านี้ไว้แล้วเราไปเปิดบุ๊กมาร์กไว้ใน iPad พอเราไปเปิด iPhone ปุ๊บเราก็จะมีการบุ๊กมาร์กไว้เหมือนกันค่ะในส่วนต่อมาคือ document นะคะไม่ว่าจะเป็น iWork หรือว่าจะเป็น Keynote อะไรก็ตามเราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้ใน iPad นะคะหลังจากนั้นก็สามารถมาเปิดดูได้ใน iPhone แล้วก็แก้ไขข้อมูลที่ iPhone ก็จะมีการเชื่อมต่อกันค่ะโดยที่ไม่ต้องมาแก้ไขข้อมูลซ้ำนะคะแล้วก็ต่อมาคือการ backupเราสามารถที่จะแบ็กอัพทุกอย่างไว้บน iCloud ได้ทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเพลงหรือการตั้งค่าริงโทนต่างๆนานานะคะสามารถที่จะแบ็กอัพไว้ได้เลยทำให้ข้อมูลจะไม่หายกันอีกต่อไปค่ะในส่วนต่อไปก็คือจุดที่เรียกว่า Photo Stream ค่ะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทีเด็ดอย่างนึงของการมาของ iCloud นะคะการทำงานของมันเนี่ยหลังจากที่เราถ่ายรูปใน iPhone แล้วมันก็จะเชื่อมต่อขึ้นไปบน iCloud ไม่ว่าเราจะเปิดในเครื่องไหนก็ตามนะคะใน iOS device ใน Mac ใน iPad อะไรก็ตามก็จะมีรูปนี้อยู่บนเครื่องนั้นๆด้วยนะคะโดยที่จะมีการทำการเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Photo Stream นะคะในเครื่องต่างๆเนี่ย30วันถ้าต้องการที่จะให้อยู่นานกว่านั้นเราก็สามารถที่จะย้ายเข้าไปในอัลบั้มได้ค่ะส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับ iTunes in the Cloud นะคะก็คนที่ชอบฟังเพลงน่าจะรู้สึกแฮปปี้กับตรงนี้นะคะก็ไม่ว่าเครื่องเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าเครื่องไหนก็ตามมีการโหลดเพลงอะไรเครื่องอื่นๆก็จะสามารถที่จะฟังเพลงหรือว่าลิงก์เพลงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มันจะพ่วงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับ iTunes Match อันนี้เสียตังค์ค่ะ 24.99 ดอลลาร์ก็ตกประมาณ 1,500 บาทค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ย iTunes Match จะมีการถ้าทำการสมัครปุ๊บมันก็จะมีการหานะคะหาเอาเพลงใน iTunes เราเนี่ยไปแมทกับเพลงใน iCloudแล้วก็แมทดูว่าเพลงไหนเรายังไม่มีบ้างก็จะมีการเชื่อมต่อกันให้อัตโนมัติแล้วก็สามารถที่จะฟังผ่าน iTunes ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยท่านสตีฟจ็อบเขาก็บอกว่ามันถูกกว่า Amazon แล้วก็ Google เยอะเลยเพราะว่ามันเท่าไหร่ก็ได้นะคะตอนนี้มีเพลงอยู่หลายล้านนะคะหลายล้านเพลง18ล้านเพลงใน iTunes Store นะคะซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มค่าของลูกค้าทุกคนค่ะก็ไม่รู้จะจริงไหมนะคะอันนี้ก็สำหรับ iCloud แล้วก็ iOS 5ก็จะได้ใช้กันเดือนกันยานะคะแต่ว่า iCloud เนี่ยก็เห็นเขาบอกว่า available แล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าให้โหลดดาวน์โหลด iTunes นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ